เพิ่มเป็นยังไงครับคืออย่างนี้เดี๋ยวพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่เป็นเจเนอเรชันที่3นะครับในการบริหารจัดการสถานศึกษาชื่อว่าโรงเรียนวรศึกษาตลิ่งชันนะครับเรามีดีลกศึกษาวรศึกษาตลิ่งชันวรศึกษานนทบุรีเมื่อสักกลางปีที่แล้วเนี่ยพี่เล็งเห็นว่าทุกอย่างมีการดิจิทัลดิสรัปชันมามากมายนะครับทำไมเราต้องรอให้ต่างชาติมาดิสรัปเราพี่ก็เลยดิสรัปตัวพี่เองโดยการจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราคิดง่ายๆนะครับเราคือ Getเราคือ Grab เราคือ Line Man โดยที่เหล่านั้นเนี่ยเขาเอา Food Rider มาเจอกับ Customer ถูกไหมครับของเราเนี่ยเอา Education Rider ก็คือคุณครูนะครับมาเจอกับ Student บนแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเนี่ยรองรับ1ต่อ1ก็ได้นะครับ1ต่อ10 maximum จนถึง1ต่อ100แล้วคุณครูเนี่ยสามารถเข้าไปเปิดนะครับห้องเรียนโดยจัดเวลาเรียนเช่น 8:30 น.ถึง 10:30 น.พักนิดนึงแล้วก็ 10:30 น.ถึง 11:30 น.จัดเป็นตารางสอนเลยเมื่อถึงเวลาที่เข้าห้องเรียนก็จะมี notification ลิงก์นะครับแจ้งเตือนทั้งคุณครูแล้วก็ผู้สอนเนี่ยทั้งคุณครูเองแล้วก็นักเรียนเองไปยังที่มือถือเพราะว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเราทำรองรับท่านใช้แค่มือถือธรรมดาที่มีต่ออินเทอร์เน็ตกับสวิตช์พรีวิเดอร์ไม่ต้องอินเทอร์เน็ตบ้านก็ได้นะครับสามารถเชื่อมต่อแล้วก็เรียนได้เลยครับผมแสดงว่าที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มาคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเนื่องจากว่าตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยนะครับณนะตอนที่เราทำเนี่ยเรามีการที่จะทำในบิ๊กโปรเจกต์มากกว่านี้แต่ตอนนี้คือเฟสแรกนะครับเมื่อเฟสแรกเสร็จเมื่อสิ้นปีที่แล้วเราก็ได้นำตัวเนี้ยไปใช้ในทดลองในโรงเรียนเราเพื่อเก็บฟีดแบคแล้วเอามาปรับปรุงก็คือเด็กติวโอเน็ตที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเด็กของโรงเรียนวรศึกษาตลิ่งชันเนี่ยติวโอเน็ตกันตอน 1:00 น.ถึง 3:00 น.อยู่ที่บ้านเลยครับคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็มีของคุณครูของเราเค้าก็กลับไปถึงที่พักเค้าแล้วก็นั่งทำงานบนมือถือได้เลยครับแสดงว่าลดการเดินทางลดการแออัดคืออย่างงี้ครับด้วยข้อดีของมันเนี่ย1คือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับความปลอดภัยของนักเรียนเองแล้วก็คุณครูเองนะครับไม่ต้องมาเจอกันยิ่งสถานการณ์โควิด-19 อย่างนี้เขาป้องกันในการรวมกลุ่มกันอันนี้ตอบโจทย์เลยครับผมแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่เรามาใช้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าเชกเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันดังๆเราพูดชื่อได้นะครับเช่น Zoom Google Hangout อย่างเงี้ยครับเรามีกระดาษอัจฉริยะเรามีการรับส่งไฟล์ฟรีเรามีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เราสามารถควบคุมเด็กสมมุติว่ามีเด็ก40คนเราสามารถบอกให้เด็กชาย A ปิดไมค์หรือว่าเด็กชาย A เราให้สิทธิ์คุณถือกระดานดำคุณสามารถเปิดไฟล์มาแชร์เพื่อนเปิดวิดีโอผ่านตรงนี้นะครับมีระบบการตอบคำถามเป็นกลุ่มนะครับมีช้อยให้เด็กเลือกนะครับมีวิดีโอสตรีมมิ่งที่สามารถเปิดได้ซึ่งกันและกันแล้วห้องเรียนเนี่ยก็จะเปิดเป็นเวลาห้องเรียนเนี่ยจะเปิดก่อนเวลาเรียนประมาณ10นาทีเพื่อให้เด็กกับคุณครูเข้ามาจอยกันแล้วก็หลังจากนั้นพอหมดเวลาเรียนเช่นหมด 11:00 น.ก็จะถึงเวลาประมาณ 11:05 น.ห้องก็จะเด้งออกโดยอัตโนมัติครับผมเห็นว่าตอนนี้มีนักเรียนเข้ามาสมัครแล้ว 5,000 คนคืออย่างนี้ครับคือด้วยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยณตอนนี้เรามีเด็กของเราเองแล้วก็โรงเรียนเครือข่ายที่ใช้งานอยู่แล้วก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์โควิด-19 นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเราประสานงานกับสช.เนี่ยเราก็เลยปรับปรุงโดยการรับทราบความจำนงของสถานศึกษาที่ต้องการจะใช้งานเราเนี่ย provide ให้สถานศึกษาเนี่ยประมาณ 20,000 คนทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเราต้องแจ้งเรียนอย่างนี้ก่อนว่าทุกๆ 20,000 คนเนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยต้องรองรับค่าใช้จ่ายประมาณ 600,000 บาทเท่ากับ2เดือนเนี่ยเรารองรับประมาณ 1,200,000 บาทซึ่งเรายินดีครับช่วยชาตินะครับผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้แล้วก็ในส่วนตรงเนี้ยเราให้เขาเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ก่อนนะครับแล้วเราค่อยประสานงานในการเทรนนิ่งคุณครูผู้สอนแล้วก็เด็กทีหลังซึ่ง3วันที่ผ่านมาเนี่ยเบ็ดเสร็จน่าจะมีประมาณเกือบ 5,000 คนแล้วครับจากตามโควต้าก็คือเราให้ 20,000 คนทั่วประเทศครับระยะเวลาตรงนี้อย่างที่พี่แจ้งไปเลยนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าตอนแรกที่เราดีไซน์นะครับเราดีไซน์ตัวนี้มาสำหรับคอมเมอร์เชียลคือเราจะทำ Grab เลยแต่เป็น Grab ที่เรามีการบ้านตอนนี้เราอยากให้พ่อแม่สอนเราพ่อแม่สอนไม่ได้หาครูได้วินาทีนี้ที่ไหนเรียกเราแมทชิ่งกันบนแพลตฟอร์ม Request ครูได้มีระบบ AI รองรับแต่เราก็เลยเฮ้ย
เราสามารถอะแดปต์ได้เราเลยเอามาให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19ตรงนี้ครับผมแพลตฟอร์มนี้ชื่ออะไรกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ